ที่จะฟังเรื่องราวดวงการเงินตามธาตุนะคะว่าปี2561เนี่ยผู้ที่เกิดแต่ละราศีจะมีธาตุอะไรนะคะมากเป็นพิเศษแล้วเราจะจัดสมดุล นะคะพลังธาตุต่างๆเนี่ยได้อย่างไรมาเริ่มกันเลยนะคะที่ชาวราศีเมษหรือบุคคลนะคะที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าธาตุของชาวราศีเมษเนี่ยพื้นฐานเป็นคนธาตุไฟแต่นะคะในปี2561เนี่ยอาจจะมีนะคะในเรื่องของธาตุดินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวเนื่องทำให้ผู้ที่เกิดราศีเมษเมื่อมีธาตุดินมากเกินไปกระทบแน่นอนค่ะกระทบในเรื่องของการเงินอย่างไรเรื่องแรกนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าในปี2561เนี่ยชาวราศีเมษจะรับซ้ายจ่ายขวาก็คือนะคะเหมือนกับว่ารายรับมาเท่าไหร่รายจ่ายเนี่ยก็พอดีกับรายรับอาจจะทำให้ไม่เหลือเก็บหรือมีเงินเก็บนะคะชาวราศีเมษในปี2511เนี่ยก็จะเก็บได้ไม่นานสืบเนื่องจากเมื่อธาตุดินมากเกินไปอัดแน่นมากเกินไปเห็นไหมคะดินก็เกิดการปิการแตกการรั่วนั่นเองและนะคะกระเป๋าของชาวราศีเมษเนี่ยในปี2511เนี่ยก็จะแฟบเร็วนะคะโดยเฉพาะนะคะการที่เรานั้นไปเสนอนะคะหรือไปใจอ่อนนะคะให้ความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเรานั่นเองดังนั้นชาวราศีเมษอาจารย์เจแนะนำค่ะควรปรับลดนะรายรับรายจ่ายให้เกิดความสมดุลดังนั้นนะคะควรจะชะลอการตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะการซื้อของชิ้นใหญ่ยกตัวอย่างเช่นบ้านรถที่ดินนะคะก็ต้องลองนะคะมาบริหารจัดการดูคิดถึงความไม่แน่นอนในอนาคตนะคะและที่สำคัญในปี2561เนี่ยชาวราศีเมษอาจจะมีนะคะในเรื่องของรายจ่ายเรื่องการเงินแบบไม่คาดคิดด้วยนะคะและที่สำคัญใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นชาวราศีเมษจะทำอะไรก็ตามนะคะรับเงินจากลูกค้ามาเช็คให้ดีค่ะระวังมีโอกาสเจอแบงค์ปลอมหรือใครทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเอกสารสัญญาระวังเจอเอกสารปลอมด้วยนะคะและที่สำคัญชาวราศีเมษในปีนี้จะมีโอกาสถูกล่อลวงค่ะให้ซื้อของนะคะหรือรับซื้อของโจรโดยเฉพาะใครชอบสะสมของเก่านะคะหรือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ต้องดูให้ดีค่ะสำหรับในเรื่องโชคลาภของชาวราศีเมษนะคะในปี2511ต้องบอกเลยเมื่อธาตุลมมากเกินไปโชคลาภเหมือนมีวี่แววจะมานะคะประมาณว่ามีความมั่นใจมากแต่สุดท้ายนะคะก็อาจจะความมั่นใจนั้นอาจจะลดลงนะคะหรืออาจจะถูกหวยบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้ถูกสม่ำเสมอนั่นเองนะคะวิธีแก้เคล็ดนะคะเพื่อสร้างสมดุลพลังธาตุนะคะให้กับชาวราศีเมษเนี่ยเพื่อให้มีพลังธาตุดินเนี่ยนะคะมานะคะเป็นปกติและทำให้การเงินของคุณดีขึ้นต้องบอกเลยธาตุดินเกี่ยวกับพื้นแผ่นดินแนะนำให้ชาวราศีเมษนะคะหาเวลาไปไหว้เสด็จพ่อรัชกาลที่5หาเวลานะคะไปไหว้นะคะพระบรมมหากษัตริย์ต่างๆก็จะช่วยให้ชาวราศีเมษผ่านวิกฤตทางการเงินนะคะที่มีธาตุดินมากเกินไปในปี2561ไปได้อย่างดีค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ